ช่วงนี้ฮะเรามาดูฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานที่ผ่านมาครับเมืองทองฮะเล่นไปเยือนทีมอุทัยนะครับแล้วก็นำไปก่อนด้วยฮะพี่เจตแต่ปรากฏว่าสุดท้ายบุกไปแพ้อุทัยธานีถึง2ประตูต่อ4ครับไม่รู้ว่าช่วงฮานิมูนพีเรียดหมดไปหรือยังนะแม่3เกมแรกเมืองทองเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชอุทัยบุญหมอนี่ชนะรวดนะครับพอนัดที่แล้วแพ้เทโรนัดนี้บุกไปเจออุทัยก็โอ้พลาดท่าไปอีกครับเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับเจ้าบ้านอุทัยชุดสีดำครับเจอกับเมืองทองชุดสีขาวเริ่มเกมมาแป๊บเดียวครับการดารินถาวรศักดิ์ยิงลูกนี้เข้าไปนะครับนาทีที่5ให้เมืองทองบุกมานำไปก่อน 1-0 ครับจังหวะเอี้ยวตัววอลเลย์แล้วดูบอลมันโค้งเสียบเสาเข้าไปเลยครับนำก่อนครับแล้วก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับแต่ว่าครึ่งหลังครับเจ้าบ้านแก้เกมมาดีครับแล้วก็เป็นซิโกซี่เอมบ้าครับแนวรุกของอุทัยมาตีเสมอลูกนี้ได้ครับจังหวะตะวันยิงเข้าไปครับเริ่มครึ่งหลังมาเพียงแค่4นาทีครับมาตีเสมอได้สำเร็จครับจากนั้นเป็นบอลของเจ้าบ้านเลยครับจังหวะที่จิโรนฮามัดครับจับบอลลูกนี้แล้วยิงนอกกรอบเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำ 2-1 ของอุทัยธานีนาที72ครับแซงขึ้นนำสำหรับอุทัยนะครับจากนั้นก็เป็นบอลบุกของเจ้าบ้านต่อเนื่องครับนาที89ท้ายเกมครับอองตูครับตัวสำรองครับนักเตะเก่าของเมืองทองด้วยนะครับมาปัดลูกนี้บอลแฉลบแนวรับแล้วก็โค้งเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสุดสวยเลยนะครับทำให้หนีห่างเป็น3จากนั้นไม่พอครับลิกาโดซาโตสครับมงจังหวะแรกติดเซฟแล้วจังหวะซ้ำดึงจังหวะทีนึงแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหนิ่งเหลือเกินครับโอ้โหคลาสสิกมากครับโอ้เป็น 4-1 ของอุทัยครับแม่เนี่ยฮะก่อนที่ทิตองโดฮะจะมาเก็บตกจังหวะนี้ครับก่อนจะยิงไปฉลับแนวรับของอุทัยนะครับบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับกลายเป็นไล่มา2-4แต่จบเกมครับก็เป็นอุทัยที่เก็บ3แต้มได้ครับคว้าชัยชนะ2นัดติดตอนนี้มี12คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเมืองทองครับแพ้2เกมรวดอยู่อันดับ10มี10คะแนนครับแหมน่าคิดเหมือนกันนะว่าฮันนีมูนพีเรียดจบลงหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิ